พลงเอกนอกรอบวันนี้พบกับเล็กอรวีสัจจานนท์วีระบำรุงศรีนาทีปากน้ำน้ำท่วมจบกรรมจำเศร้าแนนสาธิดา我愿人生追伴着曙光展开会พร้อมความสนุกแบบนี้这里有个我故事多来呀，没人走啊，历险刘邦哎。และตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิระบำรุงศรีในเพลงเอกจากสุนทราภรณ์ลาทีปากน้ำมาปากน้ำน้ำตาเจ้ากรรมพร่ำรวนมันรินล้นสวงรถแดร้อนดวงร่วงพร่ำจนช้ำเลือดตรมอยากผลักชีวิตลอยคลอยลอยน้ำไปตามคลื่นลมระทวยระทมแล้วจมร่างตามความรักร่างไปเธอคนปากน้ำน้ำคงขึ้นลงตรงหน้าจะลอยน้ำมาเธอทุกคราคลื่นครวนรันจวนปวนใจจะพร่ำคำเพ้อละเมอมนรักมาตามฝั่งไกลร้องเพลงพี่พรายพี่ไรขอรักเธอไว้ลมฟังฝันเพ้อเธอก็คงคร่ำครวญปากน้ำคงซึ้งโศกสวนทบทวนหวนไปยังเบื้องหลังเราฝากสัมพันธ์น้อยหรือนั่นมันรักหรือชังเพราะเธอว่าจะรักจริงจังฉันจึงหวังคลั่งไคล้ไม่คลายปากน้ำน้ำจงจบกรรมจำเศร้าวิญญาณรักเราน้ำจงรับเอาเฝ้าทานอันพลานผูดพรายอนาจใจนาขอลาดินฟ้าอาวรก่อนตายโถยังเสียดายเสียดายนิยายสวรรค์สว่างและนี่คือคุณอาวิระบำรุงศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหคุณอาครับเพลงนี้เพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรนะคุณอาฮะลาทีปากน้ำกี่ปีแล้วครับคุณอาเพลงนี้น่าจะ30กว่า30กว่าปีเพราะนักร้องต้นฉบับท่านล่วงลับไปแล้วอาจารย์นพดลชาวไร่เงินโอ้โหคุณอาฮะเนื้อเยอะมากเพลงนี้ส่วนเพลงก็ยากด้วยแต่อาดูร้องยังสบายอยู่เลยนะฮะยังแบบว่าสบายสบายดนตรีเขาช่วยเยอะดนตรีนี่แม่คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเพลงลูกกรุงหรือเพลงสุนทราภรณ์เหมือนเราก็ต้องนึกถึงคุณอาวิระนะฮะวันนี้คุณอาครับคุณอาจะต้องมาช่วยสนับสนุนน้องแก้มสักนิดนึงครับคุณอาครับเขาจะร้องต้องร้องเพลงคู่กันนั่นคือเพลงอะไรครับน้องแก้มทุยจ๋าทุยค่ะโอ้โหเอาเพลงยากอีกแล้วเพลงนี้เป็นไงครับคุณอาฮะทุยจ๋าทุยเพลงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกบรรยากาศว่าเป็นบรรยากาศของชาวไร่ชาวนาครับหนุ่มสาวชาวไร่ชาวนาเขาจีบกันครับก็สมัยก่อนเขาก็จะเปรียบเป็นเหมือนผู้ชายเหมือนทุยผู้หญิงก็เหมือนรวงก็รวงก็คือรวงข้าวรวงข้าวครับเหมือนขวัญกับเรียมอะไรสมัยนั้นยุคนั้นนะฮะที่มันจะยากก็คือคำว่าทุยถ้าร้องธรรมดาใช่ไหมบางคนร้องแบบร้องเพราะๆทุยจ้ามันจะเป็นตุยอ๋อบางทีถ้าร้องธรรมดาไม่ควบคุมเสียงให้ดีออกเป็นตุยต้องเน้นฮะคำว่าทุยทุยเนี่ยต้องเอาลมออกเยอะๆทุยมันจะเป็นทุยตุยจ้าตุยมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะเป็นตุยเลยเป็นใช่ครับใช่ครับฮะคุณอาน้องแก้มเจอคุณอาวิระเป็นยังไงคะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า
ไม่เคยได้เจอเลยแล้วก็ปกติถ้าเกิดพิมพ์ชื่อเพลงสุนทราภรณ์เข้าไปก็จะเจอชื่อของอาจารย์วิระครับขออนุญาตข้ามไปที่ฝั่งของพี่ตงนิดนึงนะครับ ความยากจริงๆผมว่าทุกคนเราก็คงเคยได้ยินเพลงนี้แต่จริงๆมันมีความยากอยู่ในเพลงนี้คืออะไรครับพี่ตงครับถ้าสำหรับตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราออกเสียงคำนี้คำว่าทุยเนี่ยแล้วต่อด้วยจ๋าเนี่ยค่ะคือทำอย่างไรเนี่ยคำว่าทุยเนี่ยถึงจะมีความหมายที่ลึกซึ้งเพราะว่านี่จะต้องหมายความที่เราจะต้องตีความลึกไปด้วยว่าเป็นความผูกพันมันมีความซับซ้อนอยู่มันไม่ใช่แค่พูดถึงแค่มนุษย์ที่เป็นที่รักของเราอันนี้มันเป็นความเปรียบไปในอีกขั้นหนึ่งเอาละครับและนี่คือเป็นโจทย์นะฮะของน้องแก้มคือการสื่อสารและความหมายต้องชัดเจนนะครับจะทำได้หรือไม่ตัดสินพร้อมกันครับกับเพลงนี้ทุยจ๋าทุยคุณอาวิระและน้องแก้มครับเชิญครับวันนี้นะครับเพลงที่ผมจะร้องเป็นเพลงคู่ทุยจ๋าทุยเพลงทุยจ๋าทุยเนี่ยเป็นเพลงที่ผมเคยบันทึกเสียงไว้สมัยที่ผมร้องอยู่กับวงเยื่อไม้เสน่ห์ของเพลงทุยจ๋าทุยนี่นะฮะก็คือเป็นการเกี่ยวพาราสีกันเป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวชาวนาชาวบ้านนอกเนี่ยเขาจีบกันแบบนี้นะฮะวันนี้ผมจะต้องร้องคู่กับน้องแก้มเอกลักษณ์ของน้องแก้มคือแก้วเสียงเขาดีนะแก้วเสียงเขาใสถือว่าเป็นเด็กรุ่นหลังๆแต่สำเนียงการร้องเนี่ยไปทางลูกกรุงเลยคอยติดตามชมนะครับผมกับน้องแก้มจะทำเพลงนี้ให้ดีที่สุดนะครับคอยเป็นกำลังใจด้วยนะครับกลับมาอุ้ยเอ้ยเจ็บพอแล้วอย่าซ้ำซ้ำอุ้ยเอ้ยคุยข้าช้ำช้ำในน้ำคำหนักหนาอุ้ยรู้จำร่วงเอ้ยทำกับข้ายังจะมีน้ำหน้ากลับมาง้อข้าอยู่ใหญ่ใจเบาท้อทุยจะลืมเพื่อนเก่าเจียวรักฉันไหนข้าเคยช้ำก่อนร่วงเพิ่งทำผิดไปข้าเสียน้ำตาเท่าไรใครนักใครนำพาทุยเอ้ยอย่าเคืองนักเลยข้าง้อร่วงพลั้งไปใครขององอทุยสักคราทุยรกรรมเคยหลงจำนันจาเกรงเจ้าสมน้ำหน้าหน่อยมายามข้าให้อายจริงนะไม่ลืมสัญญากลับกลาหน่อยเจอพบเกลือเพื่อนใหม่ครานไกลบ้านนาทุยจ้าก่อนเคยเห็นมาแต่ไหนทุยรักรวงบ้างไหมลองหายใจบอกมาทุยรักรวงทุยแหนหวงบูชาจะไม่นีหน้าอยู่เป็นขวัญตาของทุยอ
และนี่คือน้องแก้มและคุณอาวิระนะครับคุณอาครับเป็นยังไงบ้างฮะทุยจ๋าทุยเวอร์ชั่นร้องร่วมกับน้องแก้มก็ถือว่าเด็กอายุขนาด 18-19 แล้วก็สามารถร้องได้ขนาดนี้ผมว่าอนาคตข้างหน้านะฝึกไว้เยอะๆเพราะว่าพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วนี่นะครับเพียงแค่ 18-19 คุณอาฮะต้องบอกว่าน้องแก้มนี้อายุน้อยที่สุดในบรรดานะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นยังไปได้อีกไกลแน่นอนครับน้องแก้มร้องกับคุณอาวิระแล้วเป็นยังไงนี่คือสุดยอดปรมาจารย์นะถือว่าหนูโชคดีมากเป็นไงบ้างคะได้ร่วมร้องเพลงนี้กับคุณอาตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่พี่ซีบอกเลยคือดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงกับคุณอาวิระค่ะโอเคเอาละครับคุณอาครับเส้นทางนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นหน้าไหนนะครับจะติด1ใน6หรือไม่คุณอามีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องแก้มไหมครับก็ให้กำลังใจก็คือว่าที่ทำอยู่ขนาดนี้นะก็ถือว่าเกินเด็กอายุขนาดนี้เพราะผมเริ่มร้องเพลงเนี่ยผมร้องตอนอายุ25แต่อันนี้น้องเขามีโอกาสเยอะยังไปได้ครับไปได้ดีด้วยครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอาวิระนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้เกียรติพวกเรานะครับคุณอาครับขอบคุณมากเลยนะฮะสุดยอดนะฮะปรมาจารย์ของเรานะครับคุณอาวิระนะครับสุดยอดนะฮะถ้าพูดถึงเพลงสุนทราภรณ์หรือว่าเพลงลูกกรุงแน่นอนอย่างที่น้องแก้มบอกถ้าเซิร์ชลงไปใน Google หรือ YouTube จะต้องเห็นชื่อคุณอาวิระแน่นอนเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกโล่งมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำได้เต็มที่ในสภาพร่างกายตอนนี้ด้วยค่ะทำไมถึงเรียกสภาพร่างกายป่วยอยู่ค่ะแล้วก็เจออากาศหนาวด้วยมันก็เลยยิ่งไปใหญ่เลยเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนใช้นาสิกทั้งเพลงเหมือนกันนะแต่ทีนี้ต้องมาคุยกับกรรมการแล้วล่ะว่าถ้าใช้นาสิกทั้งเพลงจะเป็นอย่างไรคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนว่าคุณแม่รวงทองท่านจะมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะคือเสียงของท่านและวิธีการร้องของท่านที่ท่านเลือกใช้เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นเป็นนาสิกหน่อยนะคะแต่ว่าแก้วเสียงของท่านเนี่ยชัดเจนมากนะคะแต่สำหรับน้องแก้มในวันนี้นะคะร้องวิธีนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพียงแค่ว่าบางคำเนี่ยมันอาจจะฟังไม่ชัดนะคะอย่างเช่นที่พี่วิระบอกไปตั้งแต่ต้นเลยทุยบางทุยเนี่ยมันอาจจะไม่ออกมาเป็นทุยชัดเจนนะลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นประโยคบางครั้งเราอาจจะได้ยินเป็นทุยจ้าอะไรนะเนี่ยมันต้องอย่างนี้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะเพิ่มเติมตรงนี้นะลูกที่เหลือคือน้องทำดีมากอยู่แล้วลูกค่ะขอบคุณพี่ตงนะครับมาที่พี่โตต่อเลยนะครับบอกว่าแก้มมีเบสิกการร้องเพลงที่ดีอยู่แล้วมีอนาคตที่ไกลมากร้องได้ทุกๆแนวแล้วครับอยากให้ฝึกเยอะๆทุกๆแนวเลยพอมันนิดนึงอีกนิดนึงทุกอันเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดแก้มเก็บได้ทีละนิดทีละนิดเนี่ยแก้มจะกลายเป็นคนที่ร้องได้ทุกๆแนวเลยสู้ๆครับผมครับขอบคุณพี่โตนะครับพี่แหม่มครับผมขออนุญาตข้ามมาฝั่งพี่โชยบ้างได้ไหมฮะถ้ามีข้อแนะนำในเรื่องของการใช้เสียงนาสิกทั้งเพลงแบบนี้มันจะต้องเป็นยังไงครับผมว่าอันนี้อยู่ที่เรนเสียงมากกว่าคืออาจจะสูงจนต้องขยับขึ้นไปร้องช่วงนี้ผมว่าที่แก้มบอกว่าเป็นหวัดผมว่ามีส่วนด้วยมาเลยมาเลยทวีคูณน่าจะเป็นหวัดมากกว่าทวีคูณความเนสิกไปด้วยแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นจมูกเดียวครับบางทีพอแก้มบีบมากมันสูงปุ๊บมันเลยบี้ลงมาอยู่ตรงนี้เองประกอบการจมูกบี้แล้วด้วยเพราะว่ามันเย็นอะเอาอย่างนี้วันนี้ไม่พูดดีกว่าว่าแก้มทำแล้วมันเป็นยังไงคือแก้มตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบอย่างที่พี่ตงบอกอะว่าคือเสียงของคุณอารวงทองเป็นแบบนั้นแล้วเราฟังต้นฉบับมันอาจจะมีอิทธิพลต่อการใช้เสียงของเราแต่ด้วยความบี้ของจมูกที่มันเกิดจากหวัดอันนี้นักร้องทุกคนเข้าใจดีเพราะเราเคยบี้กันมาก่อนทั้งนั้นอย่างนึงที่จะช่วยหนูได้เปิดปากให้มากขึ้นพอเมื่อกี้เนี่ยข้างบนตรงเนี้ยมันแน่นอุราแล้วแต่หนูยังไม่เปิดปากทุยหนูใช้วิธีจบคำแบบทุยอย่างเงี้ยทุยเอามันลงรูปปากมีส่วนมากแต่อย่างที่บอกอายุเท่านี้คอนโทรลการร้องแบบนี้กับเพลงยากขนาดนี้ไม่รู้จะเอาอะไรกับน้องแล้วอะแค่นี้ก็เก่งมากแล้วครับเยี่ยมครับขอบคุณพี่แหม่มครับพี่ก้องครับพี่จะแนะนำยาพ่นจมูกตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ให้เลยให้ช่วยกรรมการทุกท่านได้พูดไปหมดแล้วครับครับผมวันนี้น้องแคมคือเหตุทั้งหมดก็คือแน่นจมูกน้องเป็นหวัดครับนะครับ
ผมก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็แนะนำว่าให้ไปทานยาให้หายหวัดซะมันก็คือพอแน่นจมูกเวลาร้องขึ้นจมูกเสียงความชัดเจนมันก็หายไปเดี๋ยวนะฮะกรรมการผมไปแล้วไปแล้วหนึ่งท่านไปแล้วครับผมครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยเกิดการไม่ชัดถ้อยชัดคำก็เหมือนอย่างที่พี่ตรงเน่งบอกเวลาฟังปุ๊บบางคำมันก็ฮะอะไรนะอะไรเงี้ยก็ไม่พี่ก็ต้องมาดูเนื้ออ๋ออะไรอย่างนี้ถ้าไม่ดูเนื้ออาจจะฟังบางคำไม่ค่อยชัดก็คงจะเป็นด้วยจมูกตันนั่นเองขอบคุณพี่ก้องครับขอบคุณมากครับเอาละเชิญฮะทีมงานครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการได้เลยครับการแข่งขันเพลงเอกนอกรอบผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนจะถูกแบ่งเป็นสายก่อและสายขอสายละ6คนโดยนำคะแนนของทั้ง12คนมาจัดอันดับเพื่อหาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด6อันดับแรกเข้าสู่รอบต่อไปพอเป็นนอกรอบก็เลยไม่ใส่สูตรอ่ะลูกทีมงานทำไมทำตัวอย่างนี้พอนอกรอบปุ๊บอะไรก็ได้แล้วพร้อมแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับน้องแก้มกระเถิบมาตรงนี้กับพี่ซีนิดนึงค่ะเอานะครับคุณผู้ชมครับมาดูครับว่ารอบนี้น้องแก้มจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่ครับมา The show must go on นะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านสุขภาพแต่ก็ต้องไปต่อและเธอก็ทำได้ดีนะครับคะแนนนะครับกรรมการให้79คะแนนครับ79คะแนนนะครับถือว่าไม่น้อยนะคะน้องแก้มขาโอเคอ้าวขอบคุณน้องแก้มนะครับขอบคุณน้องแก้มค่ะเอาเลยครับน้องแก้มได้คะแนน79คะแนนซึ่งทำให้ความกดดันไปอยู่ที่คนต่อไปไปเอาใจช่วยกันครับท่านต่อไปท่านที่4นี้จะเป็นใครพร้อมแล้วนะครับมาจะเป็นใครครับเชิญวันนี้มานะฮะเป็นผู้ชายสีชมพูหนุ่มหล่อนะครับเชิญครับน้องโบ๊ทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้จะร้องเพลงคู่เพลงที่ว่านั่นคือเพลงอะไรครับเพลงวนาสวาทครับผมวนาสวาทเพลงนี้พี่ตงครับผมไปที่พี่อีกแล้วนะฮะค่ะร้องอย่างไรหรือว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้คืออะไรฮะร้องอย่างไรก็ร้องว่าฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุสาสางเพลงประกอบละครวนารีเหรอฮะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะต้นฉบับคือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์กับคุณแม่รวงทองทองลั่นธมครูสง่าอารัมพีเป็นผู้แต่งค่ะโอ้โห2502 60กว่าปีครับผมเนี่ยเกิด25ผมโหเพลงนี้ก่อนผมจะเกิด20ปีเลยอะฮะพี่ยังไม่เกิดเลยยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลยโอเคเพลงนี้ต้องบอกเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงอมตะนะครับที่ได้ฟังทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าศิลปินที่ร้องคู่กับคุณจะเป็นใครขอให้โชคดีครับมาน้องโบ๊ทครับเชิญจะเป็นใครคุณผู้ชมครับเตรียมตัวครับเชิญครับOh, oh, 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 oh,
ขใดจะเสมอเท่าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคลียร์คลออยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่ราตรีดังแผ่นน้ำคู่ฟ้าไปตลอดปีรักเธอเท่าชีวิตและนี่คือคุณแนนสาธิดาเชิญครับสวัสดีค่ะพี่ชิครับสั่นไปหมดเลยค่ะฟรอกก็ชิลเลยกูงงกูสีโตอะไรอ่ะเหม็นลันชาวาพี่เอ๋ยฝุ่นฝงไหลสักกันตรงลี่สิงเหลียวปักกี้โอ้โหตายแล้วคุณแนนผมเนี่ยชอบเพลงนี้มากแต่ผมไม่เคยฟังเวอร์ชั่นที่มีภาษาจีนด้วยนะฮะค่ะโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้เหมือนกับผมอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายกำลังภายในไหมคะแวะไปเมืองจีนแป๊บหนึ่ง ไปซัวเถากลับมากรุงเทพ โอ้โหแวะซื้อยาให้กับน้องแก้วด้วยเมื่อกี้โหตายแล้วครับคุณแนนครับเพลงนี้มันสุดยอดจริงๆนะฮะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปที่น้องโตฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ตายแล้วเนี่ยนั่งดูนี่แบบโอ้โหโบสครับโบสต้องทำให้ดีๆเลยนะฮะคือรู้จักแนนมานานมากแล้วนี่คือได้ดูใกล้ๆได้ดูเขาร้องแบบเต็มๆเพอร์ฟอร์มใกล้ๆเนี่ยสุดยอดมากครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการแล้วมาเป็นแขกรับเชิญนะครับขอบคุณครับจริงๆนะขอบคุณนะขอบคุณคุณแนนนะครับที่ให้เกียรติรายการของเราฮะน้องโบสครับเป็นยังไงพอเจอคุณแนนเขาเป็นไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับเพราะโบสได้ไปดูในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยคุณพระช่วยใช่ครับผมก็ได้ดูพี่แนนแล้วคือเสียงสวรรค์มากๆชื่นชมมากๆเลยครับขอบคุณค่ะพี่แนนเองก็ดูน้องโบจากหน้าจอทีวีนะคะขอบคุณดีใจมากๆที่ได้เจอกันแล้วผมขอบคุณครับตอนนี้เหมือนดูการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์อยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับมันดีจริงๆอ่ะอันดีจริงๆเอาจริงๆถามน้องพันช์เมื่อกี้เป็นไงบ้างคะโอ้ยคือคนลุกมากคือจะบอกว่าหนูแบบว่ามีพี่แนนเป็นไอดอลจริงๆคือแบบว่าชอบพี่แนนมาตั้งแต่แบบหลายปีมากค่ะจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้ฟังก็คือเพลงความรักที่ประกอบคุณชาลชานนท์ตอนนั้นเราก็แบบว่าติดตามมาตลอดไปค้นแบบว่าพี่แนนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบติดตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือชอบแล้วก็วันนี้พอได้ฟังสดๆแล้วก็แบบโอ้คนลุกอะค่ะแบบว่าร้องตามแล้วก็แบบรู้สึกฟินมากเลยวันนี้รู้สึกว่ามารายการนี้คือได้กำไรเยอะมากจริงได้ค่ะได้เจอไอ้น่ารักมากครับขอบคุณน้องพันมากนะคะพี่แนนครับเดินมานิดนึงครับพี่แนนวันนี้พี่แนนเขากำลังจะเดินไปหาน้องพันนะคะโอ้ยแนนได้ดูน้องพันในรายการค่ะแล้วแนนชอบมากดีใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสู้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะกำลังใจโอเคครับน่ารักมากเลยน้องทัศน์ครับเพิ่มเติมหน่อยในขณะที่คุณแนนเขากำลังเดินไปเมื่อกี้เป็นไงคือตอนฟังพี่แนนก็คือรู้สึกว่าพี่แนนไม่ได้เดินอยู่เหมือนพี่แนนลอยมาอยู่แบบลอยไปเรื่อยๆโดยแบบไม่เดินไม่รู้สึกถึงความแบบตะกุกตะกักใดๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่แนนถ่ายสเก็ตบอร์ดอยู่ที่เขายึดกันใช่ไหมพี่ในซุ้มของเขามีสเก็ตบอร์ดอยู่อ๋อเหรอครับแป๊บนึงนะขอโทษครับครูทำไมเรียกครูอ่ะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงผมครับโอ้เป็นเกียรติมากโอ้ถ้าอ๋อเพราะว่าคุณร้องดีนี่มาจากอาจารย์แนนคนนี้นี่เองอ๋อผมร้องสู้อาจารย์ไม่ได้หรอกครับน้องเขาดีอยู่แล้วค่ะครับน้องเขาดีอยู่แล้วจริงๆแนนไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะครับคุณแนนครับน้องสี่คนนี้ก็อยากจะเรียนบ้างนะครับพอจะเป็นไปได้ไหมครับครูครับครูไม่ตอบด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเอามาเพลงคู่นี้ดีกว่าวนาสวัสดิ์ครับเพลงนี้ถ้าในฐานะที่คุณครูแนนแล้วกันถ้าจะต้องแนะนำน้องโบ๊ทแนนรู้สึกว่าเป็นเพลงที่หวาน
ากแล้วก็ขนาดชอบเพลงหวานอยู่แล้วเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่หวานสุดๆไปอีกทีนึงค่ะแต่ว่าเสียงน้องโบ๊ทหวานอยู่แล้วแล้วละมุนมากๆน่าจะดีมากอยู่ที่ว่าฟีลิ่งของเราสองคนที่จะไม่เขินกันเกินไปเราต้องตกลงว่าเราจะไม่เขินกันเกินไปเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่เขินแล้วครับมันจะตายตอนนี้แหละครับโบ๊ทนะจับมือตอนแรกไม่เขินนะจับปุ๊บตายเลยนะฮะเอออ่ะโอเคนี่ครูแนนเขาแนะนำแล้วเป็นไงครับก็จะทำให้เต็มที่ครับผมเอาละครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับกับเพลงวนาสวาสดคุณแนนสาธิดาและน้องโบ๊ทครับเชิญความรู้สึกที่ได้มารายการเพลงเอกอะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้นั่งดูอยู่ที่บ้านอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นน้องๆร้องเพลงกันเพราะมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากร้องด้วยจังก็เลยดีใจมากค่ะที่ได้มาเพลงที่มาร้องในรายการวันนี้คือเพลงวนาสวาสดค่ะร้องคู่กับน้องโบ๊ทค่ะเพราะน้องเขาเสียงหวานมากๆเลยคือเป็นผู้ชายที่มีโทนเสียงน่าฟังมากๆแล้วก็เพลงนี้ยากตรงที่มันเป็นเพลงคู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในสมาธิในความรู้สึกที่หวานมากๆในมโนภาพของเราอะค่ะเพื่อที่จะร้องออกมาให้ได้อารมณ์ของเพลงสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอฝากเพลงวนาสวาสดที่แนนกับโบ๊ทจะตั้งใจร้องให้ทุกๆคนฟังก็พิเศษมากๆอยากจะให้ได้ฟังกันค่ะใจเราตรงกันวิญญาณสัมพ
ักดีร้อยวิญญาณชีวิตที่วันนั้นลีขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับโอ้โหตายแล้วโอ้โหมันหวานหวานจริงๆอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่างดูดีหมดเลยนะโอ้โหสมูทมากจนกระทั่งคุณแนนไปแตะคางน้องโบ๊ปุ๊บพร้อมตายทันทีเลยนะฮะมีจะแตะกลับด้วยนะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้ร้องคู่กับคุณแนนเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับผมตอนนี้ยังขาสั่นอยู่เลยครับก็เพราะว่าเราชอบพี่เขามากอยู่แล้วครับนี่ว่าอินแล้วนะฝั่งนี้เป็นยังไงจ๊ะเหมือนแก้มหนูจะแตกออกมาแล้วนะเมื่อกี้น้องไอใช่ค่ะแบบอินมากเลยค่ะยิ่งจังหวะที่พี่แนนแบบเอื้อมมือขึ้นไปมันเหมือนกับจังหวะที่เราแบบคิดไว้ว่าแบบมันน่าจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอเขาจับมือกันปุ๊บแบบช้อนมือขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็โอ้ oh my god แม่มันฟินจริงๆนะคุณผู้ชมครับมาถามคุณแนนดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับฟีเจอริ่งคู่กับน้องโบ๊ทเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าโอ้น้องก็เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นดาวรุ่งจริงๆนะในความรู้สึกนั้นนะเขาถ่ายทอดความหวานเมื่อกี้ตอนที่ร้องเขาไม่เขินเลยอ่ะคือเขามีความกล้าที่จะแสดงความรักกับเราซึ่งแบบนั้นรู้สึกดีใจมากค่ะคุณแนนคิดว่าเขาไม่เขินเขินไหมโบ๊ทเขินครับเขินไหมเขินครับเขินคือเหมือนไม่ได้นัดแนะกันไหมนัดแนะกันไหมไม่ครับแตะคางอะนะไม่เลยครับนัดแนะกันไหมพาไปอะเกาคางโอ้ยพี่แหม่มครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณแนนนะคะคือเราเพิ่งรู้จักกันเป็นแบบส่วนตัวเมื่อไม่นานวันนี้แต่จริงๆแล้วพี่เคยฟังเพลงนิทานหิ่งห้อยเป็นเพลงที่แนนเคยเอามาร้องในคอนเสิร์ตของคุณพระช่วยนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ได้ฟังแนนร้องสดๆจากที่เคยดูในคลิปเนี่ยค่ะมันคนละเรื่องแล้วมันได้เห็นความสวยงามของคนที่รักการร้องเพลงขอบคุณมากที่มีคนเก่งอย่างแนนแล้วมาทำให้อีกหลายๆคนที่เป็นเด็กรุ่นหลังๆได้ติดตามนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างพี่ก็ยังติดตามแนนเรารู้สึกดีใจที่เรามีนักร้องสวยงามสวยงามในที่นี้คือทุกอย่างนะคะแหมเจ๋งมากครับเจ๋งมากครับครูแนนนะฮะครูแนนสาธิดานะครับขอบคุณค่ะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจน้องโบ๊ทแล้วล่ะครับเพราะว่าการให้คะแนนของกรรมการเดี๋ยวจะต้องให้คะแนนกับน้องโบ๊ทโดยส่วนตัว1คนเท่านั้นตอนนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงในรอบนี้ครูแนนครับมีอะไรอยากจะบอกน้องโบ๊ทและเหมือนอย่างที่พี่แหม่มบอกมีอะไรอยากจะบอกน้องๆอีกทั้ง5ท่านก็ได้นะครับแนนรู้สึกเสมอว่าบทเพลงมันงดงามมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเพลงไทยที่ทรงคุณค่าทั้งความหมายทั้งภาษาแล้วก็มันมีความงามมากมายและนันภูมิใจและดีใจที่ได้เห็นน้องๆในทุกวันนี้ทุกๆคนเลยนะคะที่สืบสารแล้วก็น้องๆทำกันได้ดีมากๆนันติดตามชมในรายการขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ให้โอกาสนี้เกิดขึ้นนันขอบคุณทุกๆฝ่ายทุกๆคนจริงๆที่มีรายการนี้ค่ะครับก็เป็นกำลังใจเสมอและน้องๆก็จะส่งมันต่อไปค่ะและนี่คือคุณแนนสาธิดานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณแนนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆสวยงามงดงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุผลของความมหัศจรรย์ของบทเพลงครับคุณแนนครับขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดจริงๆคอมเมนต์กันต่อไหมครับขอเชิญครับก็สำหรับเมื่อกี้นี้ก็เป็นเทคที่ดีมากเลยนะครับแบบเอาอยู่แบบนิ่งเลยเป็นผมเขินนะแต่โบ๊ทแบบว่าโอ้โหมีเชยคางด้วยอันนี้ไม่ได้นัดใช่ป่ะไม่ได้นัดแจ๋วมาก พี่ก้องครับถ้าสมมติว่าเป็นร้องคู่กันแล้วแบ บเป็นพี่แหม่มเชยคางพี่ก้องจะเป็นยังไงฮะก็เชยคางสิครับ ไม่เขิน ไม่อินไม่อะไรเลยอ๋อก็จะขึ้นไปหน่อยฮะก็ถือได้ว่าโบ๊ททำได้ดีมากเลยเมื่อกี้นี้เรียกว่ารักษามาตรฐานได้อย่างเหนียวแน่นร้องกับนักร้องที่ร้องได้ดีขนาดนี้ร้องเพราะขนาดนี้โบ๊ทก็เรียกว่าตอกกลอนได้อย่างแบบว่าสู้ได้เอาอยู่เลย
ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณพี่ก้องนะครับพี่โตรอบสุดท้ายของเพลงเอกโบ๊ทร้องเพลงที่เป็นทรงในไทยใช่ไหมครับถ้าโบ๊ทจำได้ผมบอกโบ๊ทว่ามันอาจจะไม่ใช่สนามเหย้าของโบ๊ทวันนี้โบ๊ทเล่นอยู่ในสนามเหย้าตัวเองเลยเป็นทรงเพลงเป็นทำนองเพลงที่โบ๊ททำได้ดีที่สุดแล้วก็เรนเสียงความอุ่นของเสียงโบ๊ทเนี่ยมันดีไปหมดเลยแล้วก็ที่ชื่นชมคือไม่เขินเลยผมเหมือนพี่ก้องถ้าเป็นผมก็เขินแค่นั้นเองครับเคยไหมโตเคยไหมเคยที่แบบเชยคางใครแล้วเข้าไปกอดตอนร้องมีไหมไม่เคยครับจริงนะดีฮะคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับเอ้ยผมว่าเพลงเอกนอกรอบนี้เริ่มไปกันใหญ่แล้วนะฮะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งสเปเชียลจริงๆสำหรับคุณผู้ชมนะฮะโอเคครับขอบคุณน้องโตไปที่พี่ตงครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงวนาสวัสดิ์ที่ละมุนมากๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเพลงเนี่ยทั้งวิธีการตีความและวิธีการถ่ายทอดเพลงเนี่ยความละมุนของการถ่ายทอดและระดับของความละมุนในการเล่าเนี่ยคือหมายความว่าเรารู้สึกกับเพลงนี้แบบนี้เนี่ยมันเข้ากันหมดเพราะฉะนั้นพี่จะเข้าใจน้องอายมากว่าทำไมน้องอายถึงอินมากแล้วก็แบบว่าโอ๊ยนี่ไงจังหวะที่ฉันรอคอยเนี่ยมันคือใช่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโบ๊ททำได้ดีมากๆนะคะขอบคุณพี่ตงนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่ทีมงานของเราต้องรวบรวมคะแนนจากกรรมการได้เลยครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้น้องโบ๊ทร้องเพลงวนาสวาทคู่กับแนนสาธิดาได้หวานกินใจกรรมการขนาดไหนไปเอาใจช่วยกันครับผู้ที่ติด1ใน6คะแนนสูงสุดของสายกอและขอถึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้คะแนนสูงสุดนะครับคือน้องนุนะครับสูงที่สุดในสายกอคือ96คะแนนและน้อยที่สุดของสายกอคือ79คะแนนคือน้องแก้มครับเอาล่ะมาตัดสินพร้อมกันครับน้องโบ๊ทครับครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับขอคะแนนครับมาแล้วนะฮะคะแนนครับกรรมการให้94คะแนนครับผมเพราะงั้นก็หมายความว่าคะแนนของน้องโบ๊ทขึ้นเป็นอันดับที่2ของสายกอครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับน้องโบ๊ทครับครับก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นคะแนนที่มากที่สุดที่เคยได้มาด้วยครับถือว่าคุ้มค่าไหมในค่ำคืนนี้คุ้มค่ามากครับคนสวยแตะคางเหมือนแบบคุณได้แต่งงานนะในวันนี้แล้วคุณได้คะแนนสูงด้วยครับเหมือนฝันเลยครับออได้เลยนะเหมือนได้รางวัลที่1มั้ยไม่ต้องแข่งอีกแล้วก็ได้เนาะไม่ได้ครับโอเคขอบคุณน้องโบ๊ทครับขอบคุณครับเอาเลยครับเมื่อน้องโบ๊ทได้คะแนนรวม94คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยครับทําให้คนต่อไปนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวไปเอาใจช่วยกันครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขอย่างที่พวกเรามีความสุขกันและนี่คือเพลงเอกนอกรอบที่เรายังคงมีอารมณ์ค้างจากเพลงเอกในซีซั่น1อยู่เราอยากจะมอบความสุขนะครับกับบทเพลงอมตะกล่อมให้คุณผู้ชมนั้นมีรอยยิ้มและความสุขก่อนนอนมาดูครับว่าท่านต่อไปจะเป็นใครพร้อมแล้วนะครับมาน้องทัศน์นะครับมาเลยหนุ่มหล่อของพี่นะฮะแชมป์เพลงเอกซีซั่น1ของเราครับสวัสดีครับพี่เป็นไงฮะวันนี้พร้อมไหมฮะจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าได้ร้องกับศิลปินที่เป็นแบบแนวหน้าของประเทศด้วยอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้จะเป็นใครด้วยนะใช่ครับกดดันไหมในฐานะที่คุณเป็นแชมป์รายการเพลงเอกซีซั่น1ครับกดดันไหมกดดันไหมจริงๆแล้วรายการบอกว่าอย่ากดดันผมพยายามแล้วจริงๆครับมันก็กดดันเหมือนเดิมเออนะพยายามจะไม่ให้กดดันใช่เพราะจริงๆวันนี้จริงๆเป็นรอบชิวๆรอบพิเศษมอบความสุขให้คุณผู้ชมใช่ครับแต่ก็นะธรรมดาใช่ผ่อนคลายเอาไว้นะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงมนรักดอกคำใต้ครับมนรักดอกคำใต้พี่ตงครับเพลงนี้เป็นยังไงฮะเพลงนี้ก็ครูสง่าอารัมพีนะคะท่านแต่งทำนองแล้วก็ครูชาลีนทราวิจิตนะคะท่านแต่งคำร้องต้นฉบับเนี่ยจะเป็นคุณอาชรินนันทนาครร้องกับคุณลินจงบุญนาการินนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งตัวภาพยนตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับตัวเพลงภาพยนตร์ชื่อแมวไทย
ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงแมวไทยนี่ชื่อภาพยนตร์จริงเหรอพี่ต้องเป็นชื่อภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มาจากบทประพันธ์ของคุณพมยันตีนะคะร้องยังไงครับพี่ต้องถ้านึกถึงชื่อภาพยนตร์อาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าร้องสักนิดได้ไหมฮะพี่ต้องครับอาจจะนึกออกพลิ้วลมพัดช่ำดอกคำใต้กรุ่นหอมละมุนโชยกลิ่นละไมโอ้ร้องอย่างนี้เพลงนี้นี่เองแต่ไม่เคยได้ยินจริงภาพยนตร์แมวไทยนะฮะไม่เคยได้ยินเลยจริงๆเพราะฉะนั้นพร้อมยังพร้อมครับทางนู้นฮะให้กำลังใจเพื่อนหรือจะสาบแช่งเพื่อนก็แล้วแต่พร้อมไหมครับพร้อมครับมาด้านนี้กับพี่เลยครับมาเชิญเลยฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับศิลปินจะเป็นใครเชิญครับและนี่คือพี่เล็กอรวีนะครับ
สวัสดีครับพี่เล็กครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการเราโอ้โหเจอพี่เล็กกี่ครั้งนี่พี่เล็กสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆเลยครับพี่เล็กครับขอบคุณค่ะพี่แหม่มครับเมื่อกี้พอได้ฟังเสียงของพี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับพี่แหม่มคือตั้งอยู่ตรงนี้ตอนพี่เล็กเดินออกมาอยากจะแบบกราบงามๆนะคะคือพี่เล็กคือแบบฉบับของนักร้องเพลงที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้นั่งตรงนี้และได้ฟังในเวทีเพลงเอกนะคะพี่เล็กขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักน่ารักน้องโตแล้วครับน้องโตแล้วฮะผมโตมากับเสียงพี่เล็กครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปเรียนเปียโนเด็กๆเนี่ยคุณแม่จะเปิดแผ่นซีดีของอัลบั้มที่พี่เล็กร้องครับพอได้ยินเมื่อกี้คือนั่งคิดว่าอะไรว่าบรรยากาศนั้นมันกลับมาจริงๆแล้วแบบเสียงพี่เล็กยังเหมือนเดิมเลยยังเหมือนกับตอนนั้นที่เรานั่งอยู่เด็กๆเราได้ยินบนรถอะครับมันไม่เกียรติมากที่ได้มานั่งตรงนี้เหมือนมาดูคอนเสิร์ตเลยครับครับขอบคุณที่เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติจริงๆนะฮะเป็นเกียรติจริงๆเอาปรบมือได้ครับปรบมือได้ทัชครับเดี๋ยวจะต้องฟีเจอริ่งกันหรือร้องคู่กันเป็นไงตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่เล็กเขาไหมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับผมนั่นไงแต่ขอฝากพี่เล็กด้วยนะครับเพลงที่คุณจะร้องคือเพลงอะไรนะมนรักดอกคำใต้ครับพี่เล็กฮะเดี๋ยวจะต้องร้องเพลงนี้กับน้องทัศน์มีอะไรจะแนะนำไหมครับว่าหัวใจสำคัญของเพลงนี้จะต้องทำยังไงถ้าร้องคู่กันเพลงนี้เป็นเพลงคู่ที่หนุ่มสาวเหมือนจีบกันมีความสุขค่ะเพลงนี้ก็ต้องร้องไปอย่างมีความสุขนะเพื่อที่จะส่งความสุขนั้นให้กับผู้ชมครับผมขออนุญาตถามพี่เล็กนิดหนึ่งนะฮะในชีวิตพี่เล็กเคยด่าใครไหมครับเคยโกรธใครอะไรอย่างนี้ไหมฮะแบบว่าเขาแรงๆเงี้ยพี่เล็กเคยไหมคือชอบมีคนถามอย่างนี้ตลอดเลยค่ะซึ่งพี่เล็กกำลังจะด่าผมเร็วๆนี้แหละครับ คือคุณผู้ชมถ้าผมยืนมองพี่เล็กระยะเนี้ยคือพี่เล็กสวยมากแล้วยิ่งพูดก็เสียงนุ่มมากน่าฟังมากก็เลยผมก็เลยอัมพี่เล็กนิดนึงนะฮะ เคยโกรธใครไหมพี่เล็กธรรมดาค่ะปุถุชนยังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ค่ะซึ่งพี่เล็กไม่ได้โกรธผมตอนนี้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะเอาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับน้องทัศน์พร้อมครับอย่าลืมนะครับว่าศิลปินไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้นะซัพพอร์ตตรงนี้ได้แต่คะแนนจากกรรมการทั้ง4ท่านนั้นให้คุณคนเดียวเท่านั้นครับพลาดแล้วพลาดเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพลงมนรักดอกคำใต้พี่เล็กอรวีและน้องทัศน์ครับเชิญครับวันนี้ร้องเพลงมนรักดอกคำใต้เล็กเองเคยร้องไว้ค่ะในอัลบั้มคู่เคียงสำเนียงรักค่ะร้องคู่กับคุณอัศรินันทนาพรค่ะก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความสุขค่ะเป็นความรักของหนุ่มสาวนะคะที่เรียกว่าคนฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วยวันนี้ได้ร้องคู่กับน้องทัศน์ค่ะจริงๆก็ติดตามน้องมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะน้องเป็นคนที่ร้องเพลงสุนทรภรณ์ได้ดีวันนี้โจทย์ก็จะเป็นเพลงลูกกรุงนะคะก็จะบิดออกไปอีกนิดนึงแต่คิดว่าไม่ยากค่ะวันนี้น้องร้องกับพี่นะคะก็เอาเป็นว่าเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพากันไปสู่ชัยชนะนะสำหรับวันนี้ค่ะกับบทเพลงนี้ค่ะมนรักดอกคำใต้คล้อยตามกันสวรรค์นั้นน่ะ
บดังนกน้อยบินเหินลอยไปสู่เวหาความรักก็คือบุพเพปลิดอกที่ตาแล้วมาบานเบ่งที่ใจสองเราสาวหนุ่มพบอุ้มแขนเกี่ยวนิดเดียวก็สุขเกินใครโอ้ละน้อเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค์ก็คือบุพภาผลิดอกที่ตาแล้วมาบานดินที่ใจสองเราสาวหนุ่มก็คุ้มแขนเกี่ยวนิดเดียวก็สุขเกินใครโอ้ละน้อเจ้าดอกอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค มันจะเกินไปแล้วไอ้น้องทัศน์มันจะเกินไปแล้วไอ้นมเมื่อกี้มีแอบนะฮะคุณผู้ชมฮะในกล้องเนี่ยมีการเอามือแตะเบาๆนะฮะที่หลังของพี่เล็กน้องอายถึงขั้นแบบกรี๊ดกราดมีโมเมนต์คู่จิ้นขึ้นมาทันทีเฮ้ยไม่ตื่นเต้นเลยเหรอทัศน์จริงๆตื่นเต้นนะครับแต่ว่าพอเริ่มร้องปุ๊บเหมือนกับเอเนอร์จีพี่เล็กส่งมาให้รู้สึกว่าแบบรีแลกซ์ขึ้นเยอะเลยครับพอร้องไปเรื่อยๆยิ่งรีแลกซ์จนผมแบบกล้าที่จะแบบใช่ครับฝึกไว้พี่ให้ผมฝึกเหรอครับผมฝึกได้นะฮะผมไม่มีปัญหาอะไรคนที่มีปัญหาคือเมียผมที่อยู่ที่บ้านพี่เล็กครับเป็นยังไงบ้างครับกับน้องทัศน์เมื่อสักครู่นี้ปกติจะได้ยินน้องร้องสุนทรภรณ์ตลอดนะวันนี้ร้องเพลงลูกกรุงก็เพราะค่ะน้องร้องเพราะอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้มีการสบตาในฐานะที่เป็นมืออาชีพบนเวทีแบบนี้ต้องร้องเพลงคู่กันน้องทัศน์เป็นยังไงฮะกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มส่วนพี่เนี่ยกลุ๊กกลิ๊บโทษนะครับคุณผู้ชมพี่เล็กอรวีมาเหมือนกันนะจ๊ะมีกลุ๊กกลิ๊บด้วยแสดงว่าโอเคใช่ไหมฮะเมื่อกี้มีบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะพี่ก้องครับเมื่อกี้สำหรับพี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหพี่เล็กนี่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วครับเสียงนี่เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงสบายหูสนอฟังแล้วมีความสุขขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนรายการเพลงเอกแล้วก็มาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังวันนี้ขอบคุณมากเลยครับประทับใจมากครับสุดยอดครับยินดีค่ะพี่เล็กครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าน้องทัศน์จะได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะมีอะไรอยากจะบอกให้กำลังใจน้องไหมครับขอให้น้องโชคดีและขอให้น้องเป็นดาวประดับฟ้าเป็นศิลปินประดับวงการเพลงลูกกรุงเพลงสุนทรภรณ์ต่อไปนะคะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่หันมารักเพลงเก่าเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์บทเพลงที่ทรงคุณค่านี้ต่อไปค่ะและนี่คือพี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับขอบคุณมากนะครับให้เกียรตินะฮะเวทีเพลงเอกของเรานะครับพี่เล็กอรวีนะครับขอบคุณครับเอาล่ะไอ้เสือของพี่ครับคุณนี่มันแหมใจผมนะคิดว่ามันโอ้โหมันจะต้องมีความประหม่ามีความเกรงแน่นอนมีแอบมือไปนิดนึงจะแตะไม่แตะแหล่เอ้ยใช้ได้
เฮ้ยเจ๋งมากทัศขอบคุณครับเป็นยังไงเมื่อกี้ความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงก็คือตอนแรกผมตื่นเต้นมากที่จะเจอพี่เล็กครับแต่ว่าพอเริ่มร้องไปสักพักนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ารีแลกซ์มากเหมือนกับพี่เล็กทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์เวลาแบบร้องด้วยครับเอาละทีนี้ของจริงแล้วครับไปที่กรรมการเลยตอนนี้เนี่ยคะแนนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับพี่เล็กแล้วนะครับอยู่ที่คุณคนเดียวครับอ่ะงั้นเชิญพี่โมเมก่อนได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะโมเมพร้อมเลยค่ะกลับเข้าเรื่องนี้ดีกว่านะกลับเข้าเรื่องนี้เลยครับจะบอกว่าคือรู้ว่ามีความตื่นเต้นเพราะว่าอะไรตอนขึ้นเพลงอะแอบเห็นความเครียดซึ่งในความเป็นจริงอะทัศมันเครียดได้ข้างในอะพอเพลงขึ้นเนี่ยมันต้องแบบยิ้มกลุ้มกลิ่มแล้วอะเพลงนี้มันคือผู้หญิงผู้ชายพลอดรักกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยพี่แอบเห็นเลยมันมีหน้านี้อยู่แวบนึงอะตอนที่แบบขึ้นต้นอะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเขาก็กำลังรวบรวมไงแอบเห็นถึงแม้ว่าทั้งเพลงจะทำได้สมบูรณ์นะคะก็ยังคงเป็นทัศน์ผู้ซึ่งหล่อกลุ้มกลิ่มนะคะแต่เจอพี่เล็กกรุ๊ปกริปเข้าไปกรุ๊ปกริปสั่นก็มีความสั่นมีความเครียดช่วงเบรกทุกช่วงอะที่มีโอกาสที่ทัศน์จะอยู่กับตัวเองคนเดียวอะมันจะมีช่วงกังวลให้เห็นซึ่งนั่นแหละต้องกลุ้มกลิ่มทั้งเพลงตลอดเวลาครับเอาละครับขอบคุณพี่แหม่มนะครับไปที่พี่ตงเหน่งครับในแง่ของการร้องนะคะก็แทบจะไม่มีที่ติแล้วก็การสื่อความหมายในเพลงนี่คือทำได้ดีมากๆนะคะในแง่ของความตื่นเต้นอย่างที่พี่แหม่มบอกเนี่ยมันก็แอบมีเห็นนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงโซโล่กลางเพลงเนี่ยมันชัดถึงขนาดที่ว่าทัศน์มีโมเมนต์ที่เอามือจะล้วงกระเป๋าแต่ไม่ล้วงดีกว่าแล้วก็มันก็เลยเห็นชัดมากกว่านั้นแต่คุณกลับมาแล้วคือสำหรับพี่เนี่ยสิ่งที่ทำหลังจากนั้นไปมันคือเรียกคะแนนคืนกลับมาเนี่ยได้จนกระทั่งจบเพลงก็คือการที่คุณเนี่ยเอื้อมมือไปโอบพี่เล็กนะคะแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นไปพอคุณโอบเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณคงระดับเนี้ยความรู้สึกที่เคมีที่มีต่อกันไว้เนี่ยไปจนกระทั่งจบเพลงจบแล้วเนี่ยไอ้การที่ก้มมองหน้าพี่เขาแล้วสายตาที่สื่อเนี่ยบอกตรงว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเขินถ้ามันไม่ได้มาจากตัวคุณและตัวพี่เล็กเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้สึกได้นะคะอันนี้ขอชื่นชมทัศน์ทำได้และทำได้ดีค่ะครับขอบคุณพี่ตงนะครับน้องโตครับเหมือนที่พี่ตงพูดเลยครับผมหันไปหาพี่ตงผมบอกว่ามันไม่ธรรมดาจริงคือสายตาตั้งแต่แรกเลยรู้ว่าเขาพยายามมันเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆเพิ่มระดับขึ้นตั้งแต่ต้นเพลงเลยพี่ชอบโมเมนต์เมื่อกี้มากเลยแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ฟังมันเป็นอีกโมเมนต์ที่ยืนยันว่าถ้าจะเป็นคนที่อนุรักษ์ความคลาสสิกนี้ต่อไปในคนรุ่นใหม่แล้วก็มันแสดงให้เห็นอีกอันนึงที่สำคัญเลยว่าทัศน์อ่ะไม่ธรรมดาขอบคุณทั้งตัวครับพี่ก้องครับชื่นชมมากครับเมื่อกี้นี้ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเลยนะครับร้องประกบกับนักร้องรุ่นใหญ่นะครับทัศน์ก็ทำได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีมากมีการสื่อสารทางสายตามีการโอบอะไรเงี้ยคือคุณอยู่ในเพลงนี้แบบนิ่งแล้วคุณเอาอยู่ชื่นชมมากชอบมากครับสุดยอดขอบคุณพี่ก้องนะฮะน้องอายเมื่อกี้แบบมีแอบแบบกรี๊ดการ์ดนิดนึงนะมีโมเมนต์เกาหลีใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนที่พี่ทัศน์เริ่มร้องแรกๆเนี่ยเหมือนพี่ทัศน์แบบมองพี่เล็กมองบ่อยมากจนเราคิดว่าพี่ทัศน์จะทำอะไรมากกว่านี้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าพอพี่ทัศน์โอบปุ๊บมันเหมือนกับว่าแบบจุดพีคแล้วก็เลยฟินพร้อมจะเกินกินเรียกว่าชะล้างทุกอย่างกับการที่จะเอามือล้วงกระเป๋าอยู่ไหนไม่รู้แล้วไปต่อนะฮะดูพี่ช้อยก็ดูจะอิ่มเอมกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ด้วยมีความสุขไหมพี่เมื่อกี้คือตรงกลางฮะท่อนตรงกลางคือความรักคือบุปผาผลิดอกที่ตาแล้วมาบานเหม่งที่ใจ อันเนี้ยสองคนนี้ได้ตรงนี้เลยครับได้ฮะอายุไม่เยอะจริงเนี่ยไม่อินขนาดนี้แน่นอนนะครับ เอาละก็ได้เวลาที่กรรมการทั้ง4ท่านต้องรวบรวมคะแนนกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้น้องทัศน์ร้องเพลงมนรักดอกคำใต้คู่กับเล็กอรวีจะคว้าคะแนนจากกรรมการได้เท่าไหร่ไปเอาใจช่วยกันครับคะแนน100คะแนนนะครับนะฮะต้องมาลุ้นพร้อมกันว่าน้องทัศน์นั้นจะสะสมคะแนนไปได้เท่าไหร่ย้ำอีกครั้งนะครับ3อันดับแรกเท่านั้นนะครับของสายนี้ถึงจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมไหมครับน้องทัศน์พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคะแนนครับเ
กรรมการให้92คะแนนนะครับ92คะแนนโอเคไหมโอเคมากครับโอเคเนี่ยที่ได้92คะแนนเพราะแตะเมื่อกี้เลยนะโอเคขอบคุณน้องทัศน์นะครับขอบคุณน้องทัศน์นะครับสัปดาห์หน้าพบกับศิลปินต้นฉบับเจ้าของเพลงรักที่ครองใจสาวๆทั้งประเทศต้นสุชาติเมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโพบินบินไปไกลแสนไกลใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นไทยนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนเพลงพี่ต้นมากๆโอ้โหมันโอ้ยไม่รู้จะพูดว่าไงพี่ต้นเหมือนพี่จะเสียอาการไม่ได้เลยดิฉันน่ะเป็นติ่งโอ้เออเป็นติ่งติ่งชนิดที่ว่าเป็นแง่งขิงติดหัวไหล่พี่กลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตตบตีกับคุณตงเหน่งนิดนึงว่าใครจะเป็นแฟนบอยตัวจริง